Action โอเควันนี้เรามีเปิดแก๊ปขึ้นมาจากเมื่อวานปิดต่ำกว่า828วันนี้เปิดขึ้นมาประมาณ834แล้วมันก็ขึ้นไป838แล้วก็ไปเกือบถึง851ข้างบนจากเมื่อวานนี้ตอนนี้เที่ยงเริ่มตอนนี้ประมาณบ่าย2:20กำลังจะเปิดใหม่ของช่วงบ่ายนะครับโดยปกติเนี่ยไอ้แกปเนี่ยประมาณสักอันนี้ยังไม่ค่อยศึกษาเท่าไหร่แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แกปเนี่ยเขาจะมี2อย่างอย่างแรกนี่ก็คือว่าขึ้นไปเลยขึ้นไปอย่างที่2นี่ก็คือเปิดแล้วพยายามปิดในตัวแกปนี้อย่างสมมติว่าเมื่อวานนี้ดูเมื่อวานนี้ตัวอย่างไหม1313เปิดแก๊ปตัวนี้ใช่ไหมครับนี่ก็พยายามปิดเข้าไปละนี่ก็คือตัวปิดก็คือว่าพยายามจะปิดแก๊ปตรงนี้ขึ้นออกมาแล้วอันต่อไปก็คืออันนี้เมื่อวานไม่ใช่วันที่10มันเปิดแก๊ปล่างแล้วมันจะค่อยปิดขึ้นไปแล้วหลังจากนั้นมันก็ไปที่ไหนสำหรับทิศทางของเขานี่ก็คือตัวอย่างหลายๆตัวอย่างนะครับแต่มันก็มีนะอันนี้ก็เป็นต้นก็เปิดข้างบนแล้วมันก็มาปิดแก๊ปข้างล่างแล้วก็ไหลลงมาต่อไปอย่างเช่นไอ้ตัวเนี้ยมีอยู่เปิดแก๊ปมามันไม่ปิดมันขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะปิดโอเควันนี้มีแค่นี้เราจะมาคุยกันเรื่องtrading gap trading แล้วยังไงติดตามอย่าลืม subscribe อย่าลืมแชร์อย่าลืมกดไลค์นะครับสวัสดีครับ